สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิตของเรานะครับทั้งในภพชาตินี้แล้วก็รวมไปถึงภพชาติต่อไปเบื้องหน้าครับในวันนี้ดำเนินรายการโดยคุณสุชาดาระยะอินและผมรณกรเอี่ยมคำใสครับใช่แล้วค่ะซึ่งในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีค่ะของนักสร้างบารมีที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบเลยนะคะและย้ำทุกท่านอยู่เสมอค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะครับที่เราจะมาร่วมกันสนทนากันในรายการนะครับก็เป็นยอดนักสร้างบารมีที่มีโอกาสเข้ามาพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบวชนะครับเป็นศาสนทายาทนะครับแล้วก็นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติตามจนทำให้ชีวิตของบุคคลท่านนี้นะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่าชีวิตพลิกทันทีเลยฮะอีกด้านหนึ่งทันใดเลยด้วยเรื่องราวอนุภาพบุญต่างๆนะครับที่ได้ประสบพบเจอมาอย่างมากมายทั้งรอดตายมาก็หลายครั้งหายป่วยก็หลายคราครับคุณผู้ชมจนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่ตอนนี้โอ้โหเป็นโรคที่อินเทรนเลยฮะคือติดเชื้อโรคโควิด-19 นั่นเองแต่ก็สามารถรอดพ้นมาได้นะครับด้วยอนุภาพของบุญแล้วก็ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะฮะในรายการแล้วนะครับก็ขอต้อนรับนะครับดร.โมดวสุอนินชิตานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอ็มน้องก่อนครับค่ะขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับดร.โมดอีกรอบนึงนะคะดร.โมดวสุอนินชิตาค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ผู้ช่วยที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท M Group Quality จำกัดและกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งร้านอาหารอีสานร้อยล้านค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าตำแหน่งเพียบเลยนะคะตำแหน่งเพียบแต่ที่รณกรรู้จักเป็นพิเศษนี่คือผู้ก่อตั้งอาหารนะฮะอีสานร้อยล้านเพราะรณกรพิสูจน์มาเรียบร้อยฮะคุณสุชาดาอร่อยใช่ไหมคะแซ่บไม่ลืมอ่ะ อร่อยจริงๆ อร่อยมากๆทีเดียวนะคำถามแรกเลยครับพี่โมดครับอยากได้รู้จักกับตัวของพี่ดร.โมดมากขึ้นนะครับว่ามีประวัติส่วนตัวความเป็นมาอย่างไรมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์บ้างไหมครับพี่ครับอ๋ออันนี้คือเราเคยเล่าในซูมไอดอลไปรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือชีวิตในวัยเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเดิมเนี่ยที่บ้านมีฐานะมากแล้วก็ล้มละลายคุณแม่เนี่ยก็ต้องพาลูกอุ้มลูกไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะลำบากมาตั้งแต่เด็กแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิทุกวันแล้วเราก็จะนอนอยู่หน้าหิ้งพระในบ้านหลังเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับคือสวดมนต์ที่สวดเป็นมาตั้งแต่เด็กทุกบทที่เขาสวดกันได้เนี่ยสวดได้หมดมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่สวดทุกวันแต่เราก็ณวันนั้นเราก็ยังไม่ได้เข้าใจความหมายอะไรมันมากมายแต่ว่ามันก็มีซึมซับอยู่ในจิตใต้สำนึกเราว่ามันทำให้เราเป็นคนมีใจค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นคนมีจิตใจเมตตาโดยเป็นพื้นฐานครับแต่คราวนี้พอด้วยความที่เรายากจนเราลำบากมากในการดำรงชีวิตเนี่ยโลกมันพี่ใช้คำว่าขออนุญาตแทนตัวพี่เนาะครับผมโลกมันบีบบังคับเรามันทำร้ายจนความคิดเรามันผิดเพี้ยนไปหมดเราไปเข้าใจว่าการเอาเปรียบผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นมันเป็นเรื่องของเหมือนที่เขาพูดกันในสังคมแบบปลาอยากกินปลาเล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดดังนั้นทัศนคติความคิดที่มันมีมาตั้งแต่เด็กจากการถูกโลกทำร้ายสังคมทำร้ายมันกล่อมเกลาให้เราเห็นทุกอย่างกลับด้านไปหมดเป็นคนอย่างที่เคยบอกในการสูงก็คือศีลห้าไม่มีสักข้อเลยมั้งยกเว้นข้อฆ่าสัตว์ก็ตบยุงตบอะไรก็ตบไปแล้วก็ไม่ได้คิดมันเป็นเรื่องผิดอะไรเงี้ยมันโอเคแหละในณจุดหนึ่งในช่วงตอนนั้นสมมติว่าถ้าเรากะกำหนดเลนส์ของช่วงอายุเวลา15ถึง20กว่าเกือบ20ปลายๆมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่มันแปลกเวลาเราทำอะไรในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผลมันยังไม่ค่อยเห็นมากนะยกเว้นว่าบางคนที่แบบถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาคือกรรมมาตามทันอะไรเรายังไม่ค่อยเห็นอะไรมากแต่พอเราเริ่มเข้าช่วง28 29 30เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าผลมันเริ่มออกแล้วสิ่งที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตคือชีวิตมันมีแต่ความเดือดร้อนไปหมด
มันวุ่นวายมันร้อนใจคนรอบข้างก็มีแต่คนเข้ามาเอาเปรียบทำร้ายเบียดเบียนอะไรเงี้ยวันๆเนี่ยไม่เคยมีความสุขนั่นคือชีวิตที่ผ่านมาถึงแม้ในทางโลกเราจะประสบความสำเร็จเราคิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในการที่เราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทจบปริญญาเอกมีฐานะมากขึ้นจากคนที่ไม่มีจะกินเงินจะขึ้นรถเมย์ก็ไม่มีต้องเดินไปทำงาน 4-5 ชั่วโมงอย่างเงี้ยจนมีทุกอย่างมีทรัพย์สินครบคนในทางโลกก็คงมองว่ามันประสบความสำเร็จไปแล้วแต่เจ้าตัวเองรู้อยู่แก่ใจอาจจะเป็นบุญเก่ามาหรือไงไม่รู้มันมีคำถามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงอายุ26 27ละเฮ้ยมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้วะที่ถามตัวเองขออนุญาตครับพูดภาษาไว้ด้วยเรามานั่งทำอะไรอยู่ทำไมชีวิตมันถึงไม่มีความสุขไอ้ที่เราทำมาทั้งชีวิตทุ่มเทมาทั้งชีวิตอดหลับอดนอนสร้างเนื้อสร้างตัวมาแต่สุดท้ายพอมาถึงมันก็ยังไม่มีความสุขก็เลยเริ่มตั้งคำถามอันนั้นแหละเป็นที่มาละจนสัก27 28ก็ไปขอบวชกับหลวงตาท่านหนึ่งหลวงตามหาขาวท่านก็หวังดีท่านดูอากัปกิริยาเราแล้วท่านคิดว่าเราไม่รอดนะวันนั้นอะไรเพราะว่าเป็นคนหยาบมากพูดจาก็หยาบอารมณ์ก็ร้อนใจร้อนอะไรเงี้ยท่านก็เลยให้ถือศีลไปเดือนหนึ่งนั่นพอเราถือศีลเสร็จเหมือนใจเราเริ่มละเอียดขึ้นท่านก็ชวนบวชแต่ด้วยหน้าที่การงานณวันนั้นเราก็ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราต้องกลับมาทำงานมาดูบริษัทก็วันนั้นก็เลยยังไม่ได้บวชอันนั้นเป็นช่วงเบื้องต้นก่อนที่จะมาเจอวัดครับค่ะโอ้คือเหมือนว่าชีวิตตอนใบเยาว์เนี่ยด้วยความลำบากอย่างที่พี่ดร.หมวดบอกเลยมันทำให้ชีวิตมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วทีนี้อะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้มีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเข้ามาสู่เส้นทางตรงนี้อะคะครับก่อนจะไปพูดประเด็นนั้นขออนุญาตพูดเสริมนิดนึงอันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่อยากจะเสริมคือคนหลายที่คนแบบพี่น่าจะมีเยอะแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะเนาะไม่ได้มีโอกาสเอามาเผยแพร่อะไรสิ่งนึงที่มนุษย์ทุกคนเป็นแม้แต่พี่ก็เป็นและพี่มั่นใจว่าส่วนใหญ่เป็นก็คือเรามักจะไม่ยอมรับความจริงในกฎระเบียบที่มันถูกต้องมนุษย์ทุกคนมักจะเข้าข้างตัวเองมีเหตุผลเสมอเช่นเอ้ยฉันทำอาชีพนี้ฉันขายของแบบนี้ทั้งที่มันเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็จะมีเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยมันจำเป็นต้องทำเพราะเหตุผลนี้เหตุผลนี้เราไปทำเรื่องนี้เราก็มีเหตุผลแบบนี้ที่เราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าครอบครัวเดือดร้อนครอบครัวมีปัญหาอันดับแรกเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือก่อนที่จะไปถึงเรื่องว่าเอ้ยเรามาเริ่มต้นได้ยังไงพื้นฐานแรกที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องมีนะถ้ามันจะเข้าสู่เส้นทางของการปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างบารมีในภาษาของเราได้อันดับแรกคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเองก่อนเราต้องยอมรับว่าชีวิตเราที่ผ่านมามันผิดพลาดมันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมากมายรวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความคิดแบบนี้เราไตร่ตรองได้ว่าเฮ้ยชีวิตเราที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องเพราะถ้าถูกต้องเราต้องมีความสุขพวกเนี้ยเราจะเริ่มมองหาละว่าเอ๊ะแล้วอะไรที่มันจะทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขขึ้นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามพี่เหมือนตอนที่เล่าในรายการซูเมดอนก็คืออารมณ์รุนแรงจากการทำงานถึงขั้นว่าพังข้าวพังของอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมานั่งตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรอถ้ามันถูกต้องเงินทองที่เราสร้างมาทรัพย์สินเงินทองต่างๆคนรอบตัวที่เราดึงเข้ามาในชีวิตถ้ามันถูกต้องจริงณวันนี้เราต้องมีความสุขแต่มันไม่ใช่มันแปลงให้เรากลายเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอสุรกายอะไรไม่รู้ก็คงจะมีบุญเก่าก็เลยอยู่เฉยก็อยากบวชที่เคยเล่าไว้ในซูมไมดอนนะครับก็ตึ้งขึ้นมาเฮ้ยไปบวชดีกว่าแต่วันนั้นในความไปอยากไปบวชเราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายของการบวชลึกซึ้งอะไรเราคิดว่าเราคิดแค่ว่าเออไปสงบจิตสงบใจไปกล่อมเกลาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็เคยเราปกติเป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วแต่ก็นั่งไปแบบในรูปแบบที่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราคิดในแบบของเราเองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่นั่งบ่อยก็เลยโทรไปหาแม่อันนี้ตามมาที่คำถามข้อ2นะครับว่าไปเริ่มต้นยังไงใครเป็นกัลยาณมิตรก็ไปโทรไปหาแม่ว่าอยากบวชอะไรเงี้ยคือจะไปบวชกับพระอาจารย์ท่านนั้นแหละที่ชลบุรีแต่แม่เนี่ยท่านคุณแม่ท่านเข้าวัดมานานละเข้ามาก่อนหน้า
เห็นแกบอกตั้งแต่ยุคสมัยหลังคาจากอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้ไปบ่อยนะครับด้วยความที่ฐานะยากจนเดินทางลำบากอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีกุศโลบายในการหลอกล่อให้พี่ไปบวชที่เขาแก้วเสด็จครับครับไปบวชพระอาจารย์ปฐมสอนอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกแล้วจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นคือรณกรพยายามคิดภาพตามพี่ดร.หมวดนะครับว่าพอคนเราเนี่ยจากที่เคยมีความเชื่ออีกด้านนึงอะนะจนกระทั่งมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำค้านในใจมันมีบ้างไหมแล้วมันมีจุดไหนที่ทำให้พี่ตกผลึกบ้างอะพี่ตลอดเวลานั่นนะแล้วเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยครับแล้วยิ่งมันมีคำสอนอยู่ข้อนึงอันนี้หลวงตาท่านสอนมาในพระไตรปิฎกเราก็มีมันจะมีคู่อยู่คู่นึงที่เรียกมา5คู่มันจะมีอยู่คู่นึงที่เรียกว่าศรัทธาคู่กับปัญญาคือมันต้องบาลานซ์กันศรัทธากับปัญญาถูกไหมฮะให้ท่านพระอาจารย์ท่านอื่นมาเรฟเฟอเรนซ์อีกทีแล้วกันคนที่มีศรัทธามากเนี่ยคือถ้ามันมากเกินไปมันก็จะออกไปในเชิงงมงายคือเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยไปขูดต้นไม้ไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้จิ้งจกสองหางอะไรชมดอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปสร้างพระเจ้าอะไรที่เราไม่ได้ลบหลู่ใครนะครับมันไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาที่เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เชื่อไปโดยแบบไร้เหตุผลอันนี้เป็นศรัทธานำโด่งอีกประเภทนึงคือพวกปัญญานำโด่งหมายถึงว่าหลงตัวเองคือมั่นใจในตัวเองสูงมากถึงขนาดเราจะได้ยินบ่อยในยุคสมัยนี้ถึงคนประเภทที่ว่าอ๋อไม่ศรัทธาศาสนาค่ะไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อในคุณความดีเชื่อในตัวของตัวเองเชื่อในการกระทำของตัวเองเนี่ยสุดยอดที่สุดละพี่เป็นประเภทนี้แล้วปัญหาที่พบคือมันก็จะมีปัญหาเยอะมากเวลามีคำสอนอะไรเข้ามาเราไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ถึงขั้นที่เคยเล่าว่าไปถือศีลกับพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาขาวหลวงตาพรรษามากเลยไปมีวันหนึ่งทำวัดเช้าแล้วก็นั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าคราวนี้ในชีวิตที่ผ่านมาเราสวดมนต์เราก็จะสวดแต่บทเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเราไม่เคยเจอความคำแปลคราวนี้หลวงตาให้สวดแล้วก็แปลด้วยสวดแล้วก็แปลด้วยพอไปเจอความหมายภาษาไทยเท่านั้นปุ๊บไม่เชื่อก็พอเขาทำวัดกันเสร็จแล้วเสร็จก็ไปกราบหลวงตาคานเข้าไปกราบหลวงตาว่าหลวงตาครับผมว่าหนังสือสวดมนต์มันไม่ถูกกับหลวงตาผมว่าผิดปกติผมว่าต้องมีคนไปดัดแปลงไปอะไรแน่ๆหลวงตานี่คือแบบสายหัวหลวงตาแบบไม่รู้จะสอนยังไงละหลวงตาสอนไม่ได้หลวงตาหมดนั่งสมาธิไปแล้วกันแล้วท่านก็เดินออกไปล็อกโบสถ์กุญแจคล้องโบสถ์เลยล็อกโอ้โหให้นั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่6โมงเช้ายัน10โมงหลวงตาถึงมาเปิดโบสถ์ให้คือเกินเยียวยาเขาสวดมนต์อะไรกันอยู่ก็ยกมือถามถึงขั้นตอนไปบวชกับพระอาจารย์ปฐมสอนที่เขาแก้วเสด็จที่ยังเป็นตำนานของวัดอยู่เลยของการบวชทุกเดือนคือเป็นมนุษย์เจ้าปัญหามากไม่เชื่อสักอย่างเขาสอนเรื่องนรกสวรรค์ก็ยกมือถามพระอาจารย์ไปอะครับพูดเรื่องนั้นพระอาจารย์ก็เห็นนะอะไรเงี้ยคือเป็นคนมีปัญหากับข้อพิสูจน์ในคำสอนต่างๆไม่เชื่อในคำสอนใครทั้งสิ้นเชื่อตัวเองหลงตัวเองอันนี้มันเป็นบาลานซ์ที่หนักหนาสาหัสมากกับการแก้ไขคือเรามีคำถามค้านในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีข้อดีก็คือว่าในความหมายของคำค้านเนี่ยเราไม่ได้ค้านแบบกวนหรือว่าค้านแบบค้านไปงั้นอะแต่เราค้านเพราะเราอยากรู้จริงๆพอพี่ค้านปั๊บพี่ก็จะไปหาคำตอบเหมือนมาเข้าวัดใหม่ๆตอนไปบวชทุกเดือนกับโครงการพระอาจารย์มาส่งผมสอนที่เขาแก้เสด็จเขาให้สัมมาหังสัมมาหังพี่ก็ไม่ทำพี่ก็นั่งนับเลขของพี่อะไรมันก็มีคำถามในใจทำไมต้องไปนั่งนับตามทำไมเราไม่ทำในแบบของเราจนวันนึงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปหาคำตอบว่าอ๋อแล้วทำไมเขาถึงให้สัมมาจนวันนึงเราได้คำตอบว่าอ๋อสัมมาอรหังก็เหมือนเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการตรึกระลึกถึงอันนี้พอเราตรึกระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราคิดถึงท่านนึกถึงท่านใจเราก็ละเอียดตามมันก็เป็นปฏิบัติบูชาประเภทหนึ่งก็คือเหมือนเราก๊อปปี้ท่านเป็นโมเดลมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะเข้าถึงธรรมะละเอียดเราไม่นั่งนับเลขมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนอื่นก็ใช้กันเรานับเลขเนี่ยนับเราก็ใช้ทุกอย่างในการนับเลขแต่สัมมาอรหังเนี่ยมันเหมือนเป็น significant เป็นความสำคัญโดยตรงที่มันยิงลึกเข้าไปในใจได้มันก็ง่ายกว่าการนับเลขอ่ะพี่ก็เชื่อ
พี่จะเป็นคนแบบนี้ก็เขาบอกว่านั่งหลับตาแล้วไปนรกไปสวรรค์ไปพี่ไม่เชื่อนะพี่ก็จะถามตรงๆเลยสมัยก่อนเป็นคนนิสัยไม่ดีด้วยแหละเป็นคนชอบเล่นคนอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นนะอย่างนี้ก็ใครมาบอกเนี่ยนั่งสมาธิสองวันไปนรกไปสวรรค์ก็มองนะมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพิสูจน์ได้ในความเป็นพื้นฐานคนที่เป็นคนบางคนเขาก็เรียกคนเรื่องมากเนาะอันนั้นเป็นเนเจอร์พี่นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เข้ามาในเส้นทางนี้แหละเข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีก็คือคุณแม่ชวนไปบวชที่เขาแก้วเสด็จก็บวชรอบแรกเนี่ยก็ไปสร้างวีรกรรมไว้เยอะมากแต่ว่าในความสร้างวีรกรรมของพี่คือพี่หลังจากเคยเล่าไปแล้วในสมัยนั้นก็คือพอเขาเลิกทำวัดกันเลิกทุกคนไปจำวัดกันหมดแล้วเนี่ยพี่ก็ยังไปนั่งสมาธิของพี่ต่อทุกคืนอะไรเงี้ยก็จะไปนั่งสมาธิไปนั่งใกล้ๆบึงบ้างไปนั่งตามต้นไม้ตรงไหนก็ได้ที่เงียบๆอะไรเงี้ยเพราะเราอยากรู้เราอยากรู้ว่าเอ๊ะที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าแล้วก็มีหนังสือพระไตรปิฎกอะไรมาเราก็พกมาอ่านแล้วเราก็ค้นพบว่าเออเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่คำกล่าวลอยๆเหมือนที่โบราณกาลก็พูดต่อๆกันมาอะไรเงี้ยซึ่งมันพิสูจน์ได้เพียงแต่หลักการพิสูจน์ของแต่ละคนในวิธีการมันก็ต่างกันไปพระเจ้าท่านถึงบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเล่าไปให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่เชื่อครับค่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มเข้ามาที่วัดครับค่ะแล้วพอมีโอกาสได้บวชเสร็จแล้วพอเริ่มเข้าใจและหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วตรงนี้ค่ะพี่ดร.หมดได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรับนิสัยหรือปรับพฤติกรรมที่พี่ดร.หมดบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันถูกโลกทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันมีการมาปรับพฤติกรรมอย่างไรทำให้ตัวเองมีความเข้าใจแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นคือขอย้อนกลับไปที่พูดเมื่อช่วงแรกของรายการนิดนึงพี่เนี่ยอาจจะต่างจากคนวัดคนอื่นเหมือนรอบที่แล้วก็พูดถึงอิจฉาน้องกรเนาะอิจฉาพี่หมอเพื่อนพี่อะไรเงี้ยพี่ๆหลายคนพระเพื่อนหลายคนที่แบบเกิดมาแล้วเป็นคนมีความเป็นสกุลมาชาตินุ่มนวลจิตใจดีมาเลยตั้งแต่เด็กในขณะที่พี่ต้องไปเผชิญโลกที่เลวร้ายอะไรเงี้ยโหโลกเรามันเลวร้ายมากนะคราวนี้เนี่ยพี่เนี่ยค่อนข้างใช้เวลามากกับการที่แก้ไขตัวเองปัจจุบันก็ยังเป็นคือเคยเรียนไปแล้วว่าทั้งชีวิตเนี่ยในเส้นทางการสร้างความดีหรือสร้างบารมีที่วัดเราเรียกทั้งชีวิตที่ใช้ไปกับการแก้ไขตัวเองแก้ไขข้อผิดพลาดเองซึ่งการจะมาเริ่มต้นในจุดเนี้ยพี่มองไปถึงประเด็นสำคัญคืออันดับแรกอะที่พี่กล่าวไว้คือคุณสมบัติสำคัญเลยที่เราควรจะต้องมีคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเองก่อนเราต้องด่าว่าตัวเองได้เราต้องด่าว่าตัวเองได้สอนตัวเองได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำมามันผิดนะเช่นพอพี่เริ่มเข้าวัดปั๊บอาจารย์สอนนายสอนเราพิสูจน์แล้วอย่างวันนั้นเราคุยกันมันเป็นเรื่องจริงด้วยวิธีการของเราเองเนี้ยศีล5มันต้องมีนะเพราะถ้ามันไม่มีเนี่ยชีวิตมันจะมีแต่ความเดือดร้อนคนรอบข้างเข้ามาก็มีแต่ความเดือดร้อนคนรอบข้างตัวเราก็เดือดร้อนไปหมดดังนั้นชีวิตมันก็ร้อนไปหมดพี่ก็เริ่มมานั่งเช็คตัวเองละในแต่ละข้อนะว่าพี่ผิดพลาดอะไรไปบ้างอ๋อพบคนไม่ดีอ๋อข้อแรกเลยออกมาตอนนั้นหลังจากปวดเสร็จเราคนพบว่าศีล5เป็นเรื่องสำคัญมากที่เรายังไม่ครบถ้วนแล้วเป็นปัจจัยสำคัญที่เราทำให้เราเดือดร้อนเนี่ย1ประกอบธุรกิจหน้าที่การงานมันไม่บริสุทธิ์ 100% มันมีเรื่องของการคอร์รัปชันมีเรื่องของความไม่ถูกต้องเราก็มาแก้ก่อนเลยอันนี้เป็น1ในข้อที่จะถามว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันยังไงถึงขั้นโทรไปบอกลูกค้าเลยว่าไม่ทำละผมไม่ทำละพี่บริษัทผมจะปิดบริษัทไอ้บริษัท M Group ที่อยู่ทุกวันเนี้ยเคยบอกลูกค้าเลยนะว่าจะปิดบริษัทผมทุกทรมานกับการที่ผมต้องมานั่งโกหกลูกค้าโกหกพาร์ทเนอร์ที่เมืองนอกผมทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราโกงเขาโกงในที่นี้คือไม่ได้ไปโกงแบบน่าเกลียดนะคือเหมือนกับว่าเราค้ากำไรเกินควรหรือว่าเราไปใช้ทรัพยากรของคนอื่นเขาโดยที่เราไม่ได้ให้ผลตอบแทนเขาอะไรนี่ก็คือเอาเปรียบเขาพี่ก็บอกลูกค้าเลยว่าพี่จะปิดบริษัทพี่บอกพาร์ทเนอร์พี่ที่เมืองนอกที่มาเลเซียที่จีนว่าพี่ไม่ทำละเดี๋ยวพี่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะพี่มีความรู้สึกว่าทุกๆวันเวลาที่ไปนั่งประชุมกับลูกค้าหรือไปประชุมกับพาร์ทเนอร์เรา
แล้วเขายิงคำถามมาหาเราว่าเฮ้ยไอธุรกิจอีกบริษัทหนึ่งที่เปิดอยู่เนี่ยใช่ของคุณหรือเปล่าคือเราไปเปิดบริษัทซ้อนเอาไว้แล้วเราต้องมานั่งมองตาเขาเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นฆาตกรแล้วเรากำลังโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ว่าเราไม่ได้ฆ่าคนกลับไปบ้านเนี่ยไปนั่งอาเจียนสะอิดสะเอียนกับคำโกหกของตัวเองที่เราต้องทำจนวันหนึ่งมันทนไม่ไหวเพราะเรารู้แล้วมันผิดก็บอกเขาเลยว่าผมไม่ทำละเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมจะไปเปิดบริษัทใหม่ทำอะไรที่อยากทำที่เอาไปผมให้หมดลูกน้องผมก็ให้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากออกมาจากวัดที่เริ่มทำครั้งแรกคราวนี้ก็กลับมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับอนุภาพนะข้ออื่นในอนาคตที่เราจะทำนะก็คือผลตอบรับที่มันกลับมาคือมันกลายเป็นเรื่องแปลกเรายกบริษัทให้เขาเรายกพนักงานให้เขาทั้งหมดเราบอกเอาออเดอร์ไปเลยออเดอร์เดือนนึงช่วงนั้นทำอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเจ้าใหญ่ที่ชลบุรีก็คือเป็นบริษัทเป็นโรงงานระดับโลกเป็นใครใครก็เอารายได้อินคัมตอนนั้นมันตก3ล้านกว่าลูกค้าไม่เอาแต่ลูกค้าบอกไม่เอาคุณหมดทำไปเถอะคุณหมดทำมาดีละพาร์ทเนอร์เราที่เราบอกเลิกกันไปปุ๊บมันก็เลยตัดไอคอนเนคชั่นที่มันพาให้เราผิดพลาดในการทำงานที่เราจะต้องไปโกงไปใต้โต๊ะอะไรเงี้ยพอมันตัดออกหมดปั๊บธุรกิจมันกลายเป็นเพียว 100% ถูกต้องแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือถ้าใครอยู่ในวงการการทำงานเนี่ยหรือทำงานในวงการธุรกิจจะทราบแหละว่าณปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เวลามีคนจะเอาบริษัทมายกให้แล้วจะไม่มีคนเอาใช่เป็นไปไม่ได้นะเป็นใครก็เอาอินคัมมาตั้ง3ล้านแล้วลูกค้าก็เห็นอยู่ว่าเราทำกันมานานมันมีลูกค้าประจำเป็นแต่ลูกค้ากลับไม่เอาคนที่เรายกให้เขาไม่เอาเขาบอกเอาไปเถอะคุณหมดหลังจากนั้นไม่ต้นมาเราก็ดำเนินธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์ 100% คราวเนี้ยมันพอเอาเฉพาะแค่สี่ข้อหนึ่งในเรื่องของการประกอบอาชีพหน้าที่การงานจากการที่เวลาเราไปประชุมเราไปคุยกับลูกค้าหรือเราไปที่ไหนเรามีความหวาดระแวงตลอดเวลาเรานอนไม่หลับเราร้อนใจตลอดเวลาเชื่อไหมว่าสมัยนั้นเนี่ยพี่เปิดบัญชีธนาคารที่20-30ธนาคารเลยนะมาถึง20-30บัญชีครับบริษัทเนี่ยต้องเปิด 5-6 บริษัทเหมือนที่เขาทำกันอ่ะเป็นนอมินีครับเพื่อที่จะโยกบัญชีไม่ให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายปิดทิ้งหมดเหลือแค่บริษัทเดียวสบายๆแล้วก็บัญชีตามธรรมชาติเสียภาษีถูกต้องอะไรถูกต้องไม่ได้หมายว่าตอนนั้นเสียภาษีไม่ถูกต้องนะครับเราทำอาชีพประกอบอาชีพด้วยความสุจริตปั๊บเนี่ยมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกผู้มีสิ่งครบถ้วนไปอยู่ตรงไหนมันก็จะสง่าอาเผยมันองอาจอาถรรพ์คือองอาจอาถรรพ์นี่มันหมายความว่าเราไปข่มขู่ใครไปเอาละเอาเปรียบใครมันเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราไปนั่งตรงไหนเราก็รู้สึกสบายใจภาพภูมิใจภาพภูมิใจเราคุยกับใครเราก็คุยได้เต็มปากว่าเงินเราทุกสตางค์บริสุทธิ์หมดไม่ได้เกิดจากการเบียดเบียนหรือคดโกงใครเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นอนุภาคของการที่เราประกอบอาชีพด้วยความสุจริตจริงๆมันไม่เหมือนกับสมมตินะหรือคนไปทำธุรกิจไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับคนที่ไปประกอบธุรกิจที่ไม่ดีอย่างเงี้ยสมมติเป็นเจ้าของบ่อนมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่คนพวกนี้ไม่สามารถแสดงตัวตนได้นะไม่สามารถไปนั่งบอกใครเขาได้ว่าเฮ้ยเขาทำหน้าที่ทำงานอะไรทำอาชีพการงานอะไรคุณเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะบอกเขาไม่ได้ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกหมดดังนั้นเงินที่มันเยอะกว่าก็จริงแต่เทียบกันเป็นมูลค่าที่ใช้คำนี้ที่ใช้คำว่ามูลค่าของเงินมันไม่เท่ากันคนพวกนี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตหรือซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตด้วยจำนวนเงินที่สูงกว่าเช่นสมมุติเปรียบเทียบเฉยอาจจะไม่จริงสมมุติสมมุติว่าเราไปหาหมอเราอาจจะใช้เงินที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตของเราที่เราหามาเราอาจไปหาหมอเราอาจจะใช้เงินแค่ประมาณ700-800แต่คนพวกนี้อาจจะต้องใช้เงินเป็นแสนสำหรับอิชชูเดียวกันเนื่องจากว่ามูลค่าเงินในทางละเอียดของเขามันไม่มีมูลค่าถึงตัวเลขมันจะเยอะกว่าแต่ในความเป็นจริงในใจกลางของมันไม่มีมูลค่าอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบของเทียนะครับครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเริ่มสั่งสมบารมีมาจากการที่เราเริ่มตรวจสอบตัวเราเองในแต่ละข้อตอนนี้กลับมาที่คำถามว่าเอ๊ะพอเราเริ่มตรวจสอบตัวเราเองทีละข้อแล้วเนี่ยเราก็นำแต่ละข้อเนี่ยมาแก้ไขว่าเฮ้ยเรามีข้อไหนที่เราผิดพลาดอยู่บ้าง
คนรอบตัวเราไม่ดีเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนสังคมนะฮะดื่มเหล้าสูบบุหรี่เราก็เลิกเพราะการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ถามมันไม่ดียังไงมนุษย์ทุกคนก็จะมีคำตอบเข้าข้างตัวเองอ้าวก็ตัวของฉันถูกไหมทุกคนจะพูดอย่างนี้ถ้าคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นเนเจอร์นะเขาจะตอบแบบนี้เหมือนพี่เนี่ยก็ตัวของเขาเขากินเหล้าแล้วมันไปเดือดร้อนใครปอดก็ปอดเขาสูบบุหรี่แล้วเขาไปเดือดร้อนใครจริงๆมันเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะร่างกายคุณมันถูกทรมานด้วยพิษสารพิษแต่นี่จะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นในทางเดียวกันคุณก็เอาตัวคุณเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นไม่ได้บอกว่าคนกินเหล้าทุกคนเป็นคนไม่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าคนเที่ยวผับเที่ยวบาร์สมัยก่อนพี่ก็เที่ยวเป็นคนไม่ดีแต่แนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นคือแนวโน้มความเสี่ยงมันสูงมากจะไปหาคนดีเหมือนศีลข้อ3ใช่ไหมครับยิ่งนะปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเลยว่าวัยรุ่นทุกคนแต่ละคนโพสต์ Facebook เหงาจังเลยอยากมีแฟนอยากมีผู้ชายดีๆอยากมีคู่ครองดีๆแต่คุณไปเที่ยวผับคุณไปเที่ยวบาร์คุณไปนั่งกินเหล้าคุณเมาแล้วคุณก็จะไปหาเนื้อคู่ในนั้นก็เนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนกระทำกันอยู่ทุกวันโดยที่ตัวทุกคนเองก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมมันเหมาะสมไหมและสุดท้ายตัวเราเองนั่นแหละที่รับผลพี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่รับผลลัพธ์ของตัวเองที่ตัวเองสั่งสมความเดือดร้อนในชีวิตมาเป็นเวลายาวนาน 20-30 ปีและสุดท้ายวันหนึ่งมันทนไม่ได้แต่ก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่ายังมีบุญเก่ามาเตือนว่าเฮ้ยเราจะต้องไปตรงไหนสิ่งไหนที่เป็นองค์ความรู้ที่เราควรจะนำมาใช้เป็นธรรมะที่เราควรจะนำมาใช้แก้ไขปรับปรุงตัวครับ อันนั้นก็เป็นช่วงในการที่เรานำหลักธรรมจากการที่เราไปบวชมาแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันครับทำให้ชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันใช้เวลายาวนานนะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องราวอีกมากมายเลยที่พี่ดร.โหมดเนี่ยนะคะจะได้มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนั้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักษาศีลปรับที่ตัวเองแล้วเนี่ยนะคะผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวเองณปัจจุบันถูกต้องโดยเฉพาะช่วงหน้าฮะเชื่อว่าเดี๋ยวพอคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของพี่ดร.โหมดฮะคุณจะต้องเปลี่ยนใจคิดถึงบุคคลที่เป็นที่รักที่อยากจะให้เขาเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวครับค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการทั่วแบบชีวิตกันอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะที่ท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันค่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมครับโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษนะครับเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตนะครับเรายังคงอยู่กับดร.โหมดวสุอัญชิตานะครับอย่างตอนต้นรายการพี่โหมดพูดถึงเรื่องว่าตอนช่วงต้นๆก่อนที่จะสอนตัวเองได้กว่าจะเจอเส้นทางนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นในใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของบุญเรื่องของนรกสวรรค์ไม่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหรือเปล่ามีจริงไหมอะไรไหมแล้วสิ่งใดที่ทำให้พี่โหมดตกผลึกทางความคิดได้ครับว่าสิ่งเหล่านี้บุญกุศลหรือนรกสวรรค์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้จนนำมาสู่เรื่องราวของอนุภาพของบุญที่ประสบด้วยตัวเองเลยครับอยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงครับท้าวความไปช่วงบวชแล้วกัน คืออาจจะไม่ได้พูดลงลึกรายละเอียดในเชิงปฏิเวทเยอะนะพยายามให้มันเป็นในเชิงทางปฏิบัติทางโลกอะไรเงี้ยครับผมเอาง่ายๆคือต้องเข้าใจหลักความคิดของคนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเวลาเราจะพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่มันจะออกเป็นในเชิงคณิตศาสตร์ทั้งหมดคือวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถพูดลอยๆได้ว่าเหตุการณ์นี้เขาพูดมาเป็นจริงเหตุการณ์นั้นเขาว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้หนังสือตำรานั้นก็พูดอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อคนที่อยู่ในเชิงวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อมันต้องพิสูจน์กันได้ด้วยตัวเลขด้วยการคำนวณด้วยการทดลองแล้วเห็นผลจริงๆมันก็เลยกลายเป็นเนเจอร์ของพี่ซึ่งถามว่าเป็นอุปสรรคไหมคนอื่นก็คงมองว่าเป็นอุปสรรคแต่พอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้อุปสรรคตัวเนี้ยมันกลายเป็น tooling หรือเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการที่เราจะพิสูจน์คำสอนที่คนอื่นเขาบอกต่อกันมาด้วยปากแต่พิสูจน์ไม่ได้แต่เราสามารถอธิบายได้ในเชิงเหตุและผลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาเนี่ยซับซ้อนกันเขาพูดกันไว้อยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงพุทธศาสนาเป็นเซต
หมายถึงระบบใหญ่วิทยาศาสตร์คือสับเซตส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเท่านั้นถ้ามีเหตุนี้และอธิบายด้วยผลมีผลนี้อธิบายด้วยเหตุได้ถึงจะเชื่อ แต่ถ้ามีผลแล้วอธิบายเหตุไม่ได้เขาไม่สรุปว่าเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้จริงๆแล้วคนอย่างที่ไม่ผิดนะคนที่ไม่เชื่อ เรามักจะตีความว่าคนไม่เชื่อเป็นคนหัวดื้อพุทธเจ้าท่านก็สอนมาอยู่ในหลักการามสูตรมีอยู่ ว่าอย่าเชื่อเพราะเขาบอกต่อกันมาที่มีอยู่7ข้อหรือ10ข้อนะครับไม่แน่ใจอย่าเชื่อเพราะบอกต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกอย่าเชื่อเพราะเป็นตำราเราต้องเชื่อเพราะว่าเราพิสูจน์ได้จริงพี่ก็เริ่มพิสูจน์คือเดิมทีเนี่ยเชื่อในคุณงามความดีและอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เราไม่มีความเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเทศเรื่องของนรกสวรรค์เลยเป็นโบราณกาลเขาแต่งเติมกันเองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อนะจนเรามีโอกาสช่วงบวชแล้วก็พกพระไตรปิฎกไปฉบับประชาชนไปอ่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้เยอะ60-70% เป็นเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งคำเทศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลซึ่งเป็นเอกอุของโลกเนี่ยท่านจะมาโกหกมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็คำสอนเหล่านี้พระไตรปิฎกก็ถูกการกั่นกลองถูกจารึกสืบต่อกันมาเป็นเวลา 2,500 ปีมีการชำระพระไตรปิฎกหลายครั้งดังนั้นมันเป็น reference ที่หนึ่งแหละที่เราตั้งอยู่ในใจว่ามีความเป็นไปได้ที่มันเป็นเรื่องจริงในระหว่างที่เรากำลังหาคำตอบอยู่ลำดับที่สองถัดมาก็คือว่ากล่าวถึงทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งเวลาเราจะพิสูจน์ระบบอะไรอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่หลังรายการว่าสมมติยกตัวอย่างว่าเราอยากจะคำนวณว่าห้องนี้ด้วยแอร์ตัวนี้ห้องสี่เหลี่ยมเล็กพื้นที่5×4 ตารางเมตรเนี่ยมันมีความเย็นแค่ไหนเวลาเราจะคำนวณในทางหลักวิทยาศาสตร์เราต้องกำหนดสโคปอ่ะก็คือพื้นที่พี่ก็มานั่งไตร่ตรองดูว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดชีวิตจริงของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรที่มาขัดขวางสมมติว่าเราอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเราปาลูกเทนนิสออกไปให้มันเด้งตึ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 ้งแล้วในห้องมันมีเราอยู่แค่คนเดียวสักวันนึงลูกเทนนิสมันก็ต้องเด้งมาหาเราอันนี้มันจะไปเข้าเรื่องของแรงของนิวตันที่พูดถึงเรื่องแรงการใส่แรงเข้าไปก็ต้องเท่ากับแรงที่ออกมานะครับสูตรของนิวตันดังนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบไปกับว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วเราปาลูกเทนนิสออกไปลูกเทนนิสมันก็ต้องเด้งกลับมาหาเราชีวิตเราก็เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เรากระทำอะไรออกไปสักอย่างนึงแล้วมันจะไม่กลับมาหาเราถ้าระบบของโลกมันก็คือระบบหนึ่งเพียงแต่มันใหญ่กว่าห้องสี่เหลี่ยม5×4มันเล็กมันก็เลยเห็นผลเลยป้าออกไปไม่กี่นาทีมันก็โดนแล้วล่ะคราวนี้พอมาเป็นชีวิตของมนุษย์เนี่ยระบบมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ามหาศาลมากจนคำนวณขอบเขตไม่ได้แต่คำว่าคำนวณขอบเขตไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้เป็นอินดิเกตอินฟินิตี้ n เท่ากับ n ถึง infinity มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีแต่ว่าความเข้าใจของมนุษย์มันไปไม่ถึงความเข้าใจมนุษย์ไปไม่ถึงไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีดังนั้นระบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกระทำการอะไรออกไปแล้วแล้วมันจะหายไปโดยที่มันไม่กลับมาในเรื่องของกฎแห่งกรรมมันก็ไปตอบสู่คำถามที่ว่าอ้าวสมมตินะครับสมมติขออนุญาตอาจจะอยากพี่เดินไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนผงผางเขาก็ตบกลับเลยครับนั่นคือกฎแห่งกรรมได้รับแล้วแต่มันมีแฟกเตอร์อื่นอีกมากมายที่มันเข้ามาล้างไว้สมมติอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นคนดีมากเขายับยั้งชั่งใจอยู่เราใส่แรงออกไปเนี่ยซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเบนเราใส่แรงออกไปแล้วแรงมันต้องตอบกลับมาแต่บังเอิญว่าเขายังไม่ได้ตอบกลับมาวิธีนั้นเขาอาจจะเก็บความไม่พอใจไว้มันก็คือแล้วเขาก็ไปบอกคนอื่นว่าผู้ชายคนนี้พี่หมดเป็นคนไม่ดีซึ่งในหลักการของทางฟิสิกส์คือมันเปลี่ยนรูปพลังงานไปละจากพลังงานปะทะไปเป็นพลังงานคำพูดไปบอกต่อปุ๊บคนอื่นเขาก็เริ่มมองเราไม่ดีสมมติเราทำค้าขายกับคนเขาก็ไม่มาทำการค้าขายกับเรานั่นคือเรารับผลของการกระทำเราละแต่มันเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานในระบบที่ใหญ่กว่าอันนั้นเป็นการสรุปช่วงแรกๆของพี่ที่พี่สรุปออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงกฎแห่งกรรมแต่มันมีมากกว่านี้นะครับคนบังเอิญอันนี้เราอิงเข้ามาในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสมมติเราพูดเรื่องของภพภูมิหรือพูดเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็ได้คนอื่นเขาอาจจะค้านพี่นะแต่พี่มีลำดับการคิดแบบซีเควนซ์
เรามองมนุษย์เนี่ยมักจะมองตัวเองว่าเป็นที่สุดของห่วงโซ่อาหารสูงสุดละต่ำกว่าเราลงมาก็คือสัตว์ถูกไหมช้างม้าวัวควายอ่ะไล่ตามขนาดก็ได้หรือจะไล่ตามระดับสติปัญญาก็ลิงบ้างม้าบ้างแมวอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยจนไปถึงมดถูกไหมลงไปถึงอะมีบาแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดในหลักวิทยาศาสตร์คือเรื่องของลำดับของสิ่งมีชีวิตเราสำคัญตัวเราว่าเราเนี่ยคือที่สุดแห่งสูงห่วงโซ่อาหารแล้วก็เป็นลำดับสูงสุดแล้วคำถามคือถ้ามันมีลำดับไล่มาตั้งแต่เล็กจนขึ้นมาถึงใหญ่จนมนุษย์สูงสุดแล้วทำไมมันจะมีสูงกว่ามนุษย์ไม่ได้ก็ในเมื่อก่อนหน้านี้สมมติถ้าเราไปมองที่มดสูงกว่ามดก็มีมาเรื่อยๆหรือถ้าเราไปกำหนดที่แมวสูงกว่าแมวก็มีมาเรื่อยๆแต่พอมาถึงคนปั๊บอ้าวหยุดที่คนมันไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของการสโคบระบบหรือสโคบซีเควนซ์ไงถ้าเราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์มานะครับระบบเล็กอย่างเช่นบ้านมีห้องเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งของบ้านบ้านเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของตำบลตำบลเป็นส่วนหนึ่งของอำเภออำเภอเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของประเทศประเทศเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอ้าวแล้วหลังจากนั้นมันหายไปไหนอ่ะทำไมมันจบแค่นี้อ่ะถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลและซื่อสัตย์กับลำดับซีเควนซ์จริงๆจะรู้ว่ามันไม่หายไปไหนหรอกแต่คุณน่ะพิสูจน์ไม่ได้เองเหมือนที่บอกว่าอินทิกรัลเอ็นจนถึงอินฟินิตี้คำว่า infinity ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่ว่าเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจเหมือนที่มีพราหมณ์รูปหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารข้ามกลางและเบื้องปลายเป็นยังไงพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าป่วยการที่จะคิดถึงพราหมณ์ถูกต้องเพราะมันเยอะมากมันใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่สาระสำคัญครับใช่โอ้โหทีนี้คือฟังแล้วเพลินเลยนะคะเวลาล่วงเลยมาแล้วทีนี้ต้องเมื่อพิสูจน์แล้วค่ะพี่ดร.โหมดมาถามเรื่องราวอนุภาพของบุญดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวทั้งอนุภาพบุญที่เรื่องราวของชีวิตเนี่ยเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยนะคะมานั่งเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องราวอนุภาพของบุญค่ะพี่ดร.โหมดมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะจำมันจริงๆถ้าเป็นคนอื่นหลายๆท่านก็คงพูดถึงในเรื่องของหลักการดำเนินชีวิตโชคดีในทางธุรกิจเนี่ยอันนั้นผมเห็นหลายท่านกล่าวมาเยอะละครับส่วนตัวผมมองว่าแน่นอนทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตแต่สุดท้ายแล้วที่สุดสำคัญที่สุดจริงๆสำหรับเราก็คือชีวิตตัวเราเองนี่แหละเพราะว่าเมื่อเราไม่มีชีวิตแล้วทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่มีค่าแล้วถ้าใครได้ผ่านความตายมาหลายครั้งเนี่ยจะเข้าใจวันนั้นเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีค่าอย่างของพี่ครั้งแรกเนี่ยก็พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมครับที่ณวันวิสาขาเมื่อปี57เนาะครับผมก็พี่โดนฟ้าผ่าพี่หนองผ่าครับคือตอนนั้นเนี่ยก็นั่งในวัดแล้วก็คงมีรูปอยู่แหละเป็นรูปที่พี่นั่งสมาธิอยู่กับพื้นแล้วดินกระเด็นเต็มตัวหมดเลยเสร็จแล้วช่างกล้องก็มาไล่พี่ก็เคลนมันจะล้มทับอะไรให้เข้าไปที่เต็นท์แล้วก็เห็นหลวงพี่รูปหนึ่งท่านยืนจับเสาเต็นท์อยู่เพราะพายุมันแรงมากอายุมันจะพัดเต็นท์ลมแล้วก็หลวงพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจับให้เองก็คือไปยึดเสาเต็นท์เอาไว้เพราะลมมันจะดูดเต็นท์ปลิวช่วงนั้นทำวัดเย็นแล้วก็นั่งแล้วก็เข้ากลางยิ้มอยู่ซ้ายในตัวไม่มีอะไรมีหลวงปู่องค์เดียวหลวงปู่วัดปากน้ำนะครับแล้วก็จับเต็นท์อยู่แล้วก็ทำวัดเย็นไปได้ยินหลับตาอยู่ยิ้มอยู่ได้ยินเสียงดังฟึ๊ดมันเหมือนเวลามันสโลว์มันเป็นเรื่องจริงนะเหตุการณ์พวกนี้มันเหมือนเวลามันไม่เท่ากับเวลามนุษย์โลกครับคือได้ยินเสียงฟึ๊ดปุ๊บเราก็ลืมตาขึ้นมาฟ้ามันลงมาตรงตัวเปี้ยงตัวเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าหมดเลยคือเห็นเป็นกระแสไฟฟ้าลำท่อต้นไม้ใหญ่ๆคือถ้าในหลักทางฟิสิกส์หรือไฟฟ้าก็เป็นล้านโวลต์อ่ะไม่กี่ล้านโวลต์ก็เปี้ยงลงที่พี่ปุ๊บพี่ก็สลัดเสาเต็นท์ออกแล้วพี่ก็ร้องโอ้ยคนรอบข้างนี่ล้มหมดเลยนะทั้งเต็นท์แล้วก็ในเต็นท์เนี่ยปู่ย่าตายายคุณป้าเขาร้องไห้กันเขาบอกตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขาร้องไห้กันใหญ่ตายแล้วแม่เนี่ยยืนห่างไปอยู่ประมาณ2เมตรแม่วิ่งเข้ามาหมดฟ้าผ่าลูกพี่ก็ยืนงงๆอยู่ครับแม่ฟ้าผ่าตัวนี่เหม็นไหม้หมดเลยแต่ตัวไม่ไหม้นะก็น่าเป็นครั้งที่1ซึ่งถ้าตอบในเชิงฟิสิกส์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงไฟฟ้าตอบไม่ได้ละไม่รอดแล้วค่ะไม่รอดกระแสไฟเป็นล้านโวลต์เนี่ยยังไงก็ไม่รอดถึงคนจะบอกว่าอ๋อพี่หมดจับเสาเต็นท์อยู่เสาเต็นท์อันนี้ตอบให้ในเชิงคนที่จะมาตอบค้านเลยนะ
จับเสาเต็นท์อยู่เสาเต็นท์เป็นเหล็กเชื่อมอยู่กับพื้นเป็นสายบินไม่เถียงแต่ล้านโวลต์เนี่ยไม่มีร่างกายมนุษย์คนไหนทนได้หรอก220โวลต์นี่ก็ตายแล้วไฟบ้านอันนั้นเป็นครั้งที่หนึ่งฮะแต่ว่าครั้งนั้นมันแวบเดียวไงมันสั้นๆไงเราก็ยังคือเราก็จะท่องตลอดนะอันนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตละพี่จะท่องอยู่ในใจตลอดเวลาพี่มีเรื่องอะไรเข้ามากวนใจหรือพยายามจะบิดผันให้พี่ไปในเชิงที่ต่ำลงหรือโกรธหรือโมโหเงี้ยพี่จะเตือนตัวเองว่าไอ้พี่ตายไปแล้ววันนั้นอ่ะไอ้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นโบนัสแล้วเขาให้มาสร้างความดีแล้วอย่าไปสนใจมันเลยอันนั้นเป็นคำเตือนของพี่ที่พี่ใช้มาตลอดจนล่าสุดปีนี้สองรอบผมไม่รู้ชีวิตไปทำอะไรมาเหมือนกันนะวันที่7กุมภาปีนี้ครับ64ก็ไปบูชาข้าวพระวันที่กลับมาช่วง4โมงเย็นอาบน้ำอยู่เฉยก็เดินออกมาเป็นเปี้ยงที่หัวใจเจ็บแบบปกติพี่เป็นคนมีความอดทนสูงมากนะเป็นคนแบบไม่มีผลกับเรื่องความเจ็บปวดมีดบาดเตะโต๊ะรถอะไรช้ำไม่รู้สึกไม่สนใจหัวใจมันเปี้ยงรอบที่1เจ็บมากลงไปสุดจะนั่งกับพื้นเปี้ยงรอบที่2มีความรู้สึกเลยว่าไม่ไหวแน่ก็บอกที่บ้านให้ส่งโรงพยาบาลให้ตามรถโรงพยาบาลก็สรุปขับไปเองที่บ้านขับไปปุ๊บเนี่ยระหว่างทางเนี่ยคนมันจะตายมันจะรู้ตัวคือตอนนั้นเดินลงบันไดมาเนี่ยขอหลวงปู่มาแขวนองค์เดียวที่เหลือไม่เอาละแม่เนี่ยแบกขึ้นรถไปจากบ้านคลอง3ไปที่โรงพยาบาลเปาโลคลอง1ที่รังสิตพอถึงคลอง2ลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ถึงไงแค่5นาทีนะแต่ในความรู้สึกมันยาวนานมหาศาลมากเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ไหวไม่ทันละแต่ในระหว่างทางเนี่ยเราสว่างตลอดนะเราก็เข้ากลางได้ถึงหลวงพ่อเห็นแต่หลวงพ่อยิ้มตลอดเราก็เข้ากลางยิ้มไม่ทันละก็เลยบอกแม่ลืมตาให้มาบอกแม่หมดไม่ไหวละหมดไปก่อนนะอะไรเงี้ยลาก่อนฝากแม่ดูแลตัวเองก็เข้ากลางปุ๊บหลับละกำลังจะปล่อยหลับมันวืดข่าวไปแล้วแม่ตบหน้าโป๊ะตื่นอ่ะตื่นหมดอยู่กับแม่ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งแม่แล้วให้แม่อยู่เป็นร้อยปีแล้วไม่อยู่ดูแลแม่จะทำไงพอดีเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลพอดีเปาโลเขาก็กระตุ้นชีพจรมาตอนนั้นชีพจรเหลืออยู่ประมาณเลขหลักเดียว8-7แล้วอ่ะคือมันไปละมันหลีละแต่ระหว่างนั้นเราเข้ากลางเราก็เห็นหมดว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากที่เราเห็นเลยว่ามันจะมีพลังงาน2ด้านในการที่จะต่อสู้แย่งชิงกันฝั่งหนึ่งก็พยายามว่าจะให้เราตายให้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือพยายามยื้อเราจะให้เราอยู่ให้ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเราเป็นกลางนะนั้นสภาวะคือต้องพ้นจากความกลัวก่อนพี่ไม่ได้กลัวอะไรแล้วเพราะว่าพี่ก็ฝึกตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกให้ซ้อมตายทุกวันพี่ก็ซ้อมทุกวันซ้อมนึกว่าตายสมัยแรกๆมันก็จะใจสั่นตื่นตระหนกเหงื่อแต่พอทุกวันเข้ามันก็ชินอันนั้นเราจะรู้เลยว่าทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานไม่มีความสำคัญอะไรเลยทางโรงพยาบาลบอกว่าค่าใช้จ่ายเป็นล้านนะฮะเอาเป็นล้านก็จ่ายต่อให้หมดตัวก็ต้องจ่ายเพราะว่าวินาทีนั้นเราต้องรักษาชีวิตแล้วครับทุกอย่างที่ทำมามันไม่มีความหมายแล้วอีกหนึ่งเรื่องอีกเรื่องล่าสุดที่มาเจอเลยโรคอินเทนจริงๆไม่อยากให้อินเทนกับใครเลยนะคะแต่ว่าอยากให้พี่ดร.หมดมาแชร์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยติดตามใน Facebook แล้วดูอาการของพี่ดร.หมดมาตลอดแต่สิ่งสำคัญที่พี่ดร.หมดจะได้มาแชร์เนี่ยคือความช่วงชิงอ่ะในความเจ็บปวดของร่างกายหรือว่าสังขารที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับการชิงใจอ่ะให้มาอยู่ในกลางให้มาปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาได้ตรงนี้อ่ะให้พี่ดร.หมดแชร์ยากคือไม่ได้มีความต้องการที่จะลบหลู่หรือว่าปรามาสใครนะครับแค่อยากจะแชร์เรื่องความจริงเราเนี่ยมักจะเก่งเรื่องของคนอื่นนะพี่พูดตลอดวัยร่วมหนึ่งพี่ด้วยนะสังเกตง่ายๆตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเวลามีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องอกหักเนี่ยเธอไม่ต้องไปคิดมากนั่นปล่อยไปผู้ชายคนเดียวผู้หญิงคนเดียว มาอยู่กับเพื่อนดีกว่าเรื่องคนอื่นสบายเก่งง่ายนิดเดียวพอเป็นตัวเองอกหักบ้างโอ้โหปางตายไป ไม่ไหวจะขาดใจตายร้องโหยร้องไห้บ่นโพสต์มาแล้วนะเราเก่งกับเรื่องคนอื่นไงหรือแม้แต่เรื่องของเงินก็เหมือนกันเงินคนอื่นใช้ง่ายเงินตัวเองก็ใช้ยากมนุษย์เป็นอย่างนี้ทุกคนคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ทฤษฎีกับปฏิบัติมันคนละเรื่องครับเวลาทฤษฎีเราฟังเราคิดเราซิมูเลตเราจำลองมาเราคิดว่าเราไหวไอ้ฟ้าผ่ามันก็แวบเดียว
คิดว่าเจ๋งแล้วนะโอ้ผ่านความตายมาคุยใหญ่เลยรอบสองหัวใจวายเออโหเข้ากลางได้ใส่กิ้งมีแค่ช่วง 2-3 นาทีแรกที่เข้ากลางไม่ได้ยอมรับตอนช่วงหัวใจวายพวกเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้พอตอนหลังปล่อยใจช่างเถอะตายละเข้ากลางได้ไอ้รอบโควิดเนี่ยหนักมันโอ้โหมันเจ็บปวดทรมานพี่ติดโควิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่สะอาดสะอาดมากดูแลมากโอ้สารพัดแต่บทมันจะเป็นมันก็มาโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่เริ่มเป็นอาการเริ่มออกหนักๆวันที่2กรกฎาคมไข้สูงมากไข้แบบ38 40เสร็จแล้วทานยาผิดที่เขาที่พี่แชร์ไว้ว่าอย่าไปทานยาแก้ปวดนอกเหนือจากพาราเราไปทานยาที่มันแรงเกินแล้วร่างกายเราช่วงนั้นมันดรอปมากจะเป็นคนแข็งแรง 100% ออกกําลังกายเหมือนน้องกอนเชื่อมั้ยว่าพี่แค่เปิดขวดฝาน้ําโพลาริสพี่เปิดไม่ได้ตอนนั้นหายใจก็เหนื่อยไข้มันสูงมากนอนทรมานตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมันเจ็บปวดทรมานมันจนไตมันวายโดยสรุปก็คือพอเราไปกินยาแก้ปวดปั๊บที่มันแรงกว่าร่างกายมันทนไม่ไหวไตวายตอนนั้นรู้ตัวละตีห้าพยายามจะตักโจ๊กมากินช้อนหนึ่งใช้เวลา5นาทีแล้วก็นอนมองหิ้งพระที่พี่แชร์ไปรูป Facebook ตลอดที่ก็นอนมองหิ้งพระแล้วก็แบบไม่ไหวละลากราบนอนอยู่แล้วกราบลาหลวงพ่อครับผมมาได้แค่นี้ผมไม่ไหวผมขอโทษไว้ต่อรอบหน้าแล้วกันก็ปล่อยเลยบังเอิญว่าส่งโรงพยาบาลทันเข้าไปคราวนี้พอร่างกายมันเจ็บป่วยมันทนอยู่กับความเจ็บตลอดเวลาเวลามันยาวนานมหาศาลเหมือนเป็นมหากัปในแต่ละนาทีกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยมันยาวนานมากเราเจ็บเราทนไม่ไหวพอเราเจ็บเราทนไม่ไหวปุ๊บใจมันจะเริ่มมืดเราจะเริ่มโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษทั้งนั้นที่เราก็มีสติประคองนะมันเหมือนมันมีสองเสียงสู้กันอยู่เราจะเริ่มโทษนั่นโทษนี่ต่อว่าคนนั้นต่อว่าคนนี้คราวนี้พอใจมันเริ่มมืด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 ปุ๊บอาการมันยิ่งสุดอาการมันจะสุดหนักท่านถึงบอกว่าหลวงปู่ก็บอกว่าใจเป็นประธานใจเป็นท่าสำเร็จพี่แอดซูมเลยว่าหลายๆคนที่ป่วยโควิดแล้วอาการหนักขึ้นหนักขึ้นหรือป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเพราะใจมันมืดพอใจมันมืดเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายหมดมันดรอปหมดค่าเลือดค่าทุกอย่างมันดรอปแบบมหาศาลในระหว่างนั้นแหละมันเป็นจุดที่เราจะต้องสู้กับตัวเองซึ่งมันเล่าไปมันบอกไปมันแนะนำไปมันไม่ได้อะสุดท้ายแล้วผู้ที่ประสบเหตุนั่นแหละต้องสู้ด้วยตัวเองมันจำเป็นจะต้องหาจุดที่จะต้องหักมุมให้ได้ว่าเฮ้ยในระหว่างที่เรามืดไปมืดไปมืดไปเราจะต้องหักมุมกลับมาให้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเดินนะมันไม่ใช่ทางที่เราจะดำเนินให้มันมืดลงไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องประคองใจเราเองให้มันใสให้มันอยู่กับพระรัตนตรัยในตัวเราถ้าเราหักมุมกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนที่ภาษาวัดเราหลวงพ่อท่านบอกมันเหมือนมันมีช่องนะครับมันมีช่องให้บุญสอดพลังงานบวกเข้ามาจังหวะนั้นน่ะพอมันเริ่มสว่างวึดสว่างขึ้นตัวสว่างหมดเนี่ยมันเหมือนพลังงานบวกมันจะช่วยเคลียร์ค่าเออร์เลอร์ค่าความผิดพลาดความเจ็บป่วยในร่างกายคนเขาฟังเขาคงหาว่านี่เพ้อเจ้อนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราก็กินยามาตลอดยาอะไรที่หมอเขาให้กินคาเลตตาฟาวิกทุกอย่างเราเทคยามาตามลำดับหมอเราปฏิบัติตัวดีมาตลอดแต่มันไม่ดีขึ้นเลยนะร่างกายพี่อยู่ไป13วันเนี่ยมีอยู่วันนึงที่พี่โพสต์ว่าค่าทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันพังหมดแล้วระบบมันล้มหมดแล้วค่าไตโอเวอร์ค่าตับโอเวอร์ค่าเลือดโอเวอร์ไวรัสเนี่ยเขาบอกไม่ควรจะเกิน20ไวรัสพี่ทะลุไปไม่รู้50 60เป็น100มั้งคือร่างกายมันดำรงอยู่ไม่ได้ละแต่ด้วยพลังงานใจของเรามันทำให้ร่างกายมันดำรงอยู่ได้แล้วร่างกายมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่มันพิสูจน์ให้รู้เลยว่าโอ้โหขนาดฝึกมาเป็น10ปีเนี่ยเวลาฝึกทุกวันนะเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันยากมากที่หลวงพ่อท่านบอกว่าฝึกมาทั้งชีวิตไปสู้กันแค่3วิแค่1นาทีใน3เฮือกสุดท้ายมันคือเรื่องจริงที่เราจะประมาทไม่ได้ว่าเฮ้ยในขณะที่เราคิดว่าเราฝึกมาดีแล้วมันก็จะมีขั้นกว่าที่ยากขึ้นไปอีกมาตลอดเวลาครับอันเนี้ยเป็นอนุภาพชัดเจนที่มันหาคำตอบอื่นไม่ได้ว่ามันเป็นทางอื่นไปไม่ได้นอกจากพลังงานแห่งความดีหรือบุญที่เราสั่งสมมาตลอดเวลาระยะเวลาเรานานมันมาตอบ
มันมาตอบรับแล้วมาช่วยเราแล้วขนาดคนที่ไม่ช่วยไม่เชื่อในบุญเนี่ยเพื่อนที่หลายคนที่เป็นอาจารย์ผมไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อในบุญเป็นคนที่เชื่อในความดีเขายังพูดเลยว่าหมดรอดมาได้เพราะบุญทำบุญมาเยอะมันก็เป็นข้อพิสูจน์จริงทางสถิติก็เห็นอยู่แล้วมีผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดเข้าไปรักษาตัวในแต่ละวันเอาเฉพาะเคสที่ลงปอดเป็นเคสหนักแบบพี่วันหนึ่งเนี่ยตายเท่าไหร่2 300คนพี่เห็นทุกวันนะเขาเข็นศพออกไปตอนที่พี่ไปกักตัวเขาเข็นศพออกไปทุกวันป่วยโคม่าวิ่งกันทุกวันเราก็โคม่าค่าเราหนักหนาสาหัสมากแต่ทุกครั้งที่หมอมาตรวจหมอก็จะแปลกใจว่าอ้าวแล้วทำไมยังยิ้มอยู่อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนอนุภาพของคนที่เขาดูแลรักษาปกป้องเราไว้ให้เราทรงสภาวะของการเป็นมนุษย์อยู่ได้ครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณผู้ชมที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้เนี่ยได้รู้สักทีว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ย มันนำไปใช้ได้จริงแล้วก็พี่ดร.หมดเนี่ยพิสูจน์มาแล้วทีนี้ต้องมาถึงคำถามนี้แล้วค่ะพี่ดร.หมดเพราะว่าช่วงนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะในฐานะที่มารายการผู้แบบชีวิตค่ะผ่านความตายมา3รอบแล้วเนี่ยนะคะต่อไปค่ะพี่ดร.หมดจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้างคะชีวิตที่ผ่านมาตลอดเวลาคือตั้งใจครับว่าเหมือนที่คุณยายบอกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมนะมนุษย์ทุกคนชอบพูดประโยคนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมมันพูดเหมือนเราไม่มีทางเลือกถ้าคนทั่วไปมาฟังรายการก็คงบอกว่านี่เป็นคนศรัทธาแบบไร้สาระนะไม่มีเหตุผลรองรับเลยแต่จะมาย้ำให้ฟังว่าในความศรัทธาของเราที่เราเชื่อและยึดมั่นในพระรัตนตรัยและการทำความดีเราจะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครช่วยเราได้หลวงพ่อนั่นก็พูดอยู่ไปอาราธนาไปเชิญเทวดามาทั้งแสนโกฏจักรวาลมาให้พรเราก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้นิดหน่อยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรากระทำชีวิตเราเป็นผู้กำหนดไม่ได้มีใครมากำหนดเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเทวดาองค์ไหนหรือพระหรือเจ้าหรือพระเจ้าองค์ไหนมากำหนดชีวิตเราคือผู้กำหนดชีวิตเราเองเราอยากให้มันเป็นยังไงใน1ชั่วโมงหน้าก็ทำในแต่ละนาทีนี้และวินาทีนี้ให้มันดีเราอยากจะให้มันเป็นยังไงใน 2-3 วันข้างหน้าสัปดาห์ข้างหน้าเราก็ทำในแต่ละวันให้มันดีในแบบอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเช่นอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณก็ไปเรียนไปศึกษาไปซื้อวัตถุดิบมาลองทำมาลองอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้กำหนดเราอยากจะให้เดือนหน้าปีหน้ามันเป็นยังไงมันก็ไปตามซีเควนซ์มันเราก็ทำในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีในแต่ละวันให้มันดีดังนั้นถ้ามันมีปีมันก็ไปสุดสโคปที่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราในชีวิตนี้มันเป็นยังไงเราก็ทำในแต่ละวินาทีนาทีวันเดือนปีอาทิตย์ให้มันดีถ้ามันสะโขบมันไปกว่านั้นเราอยากจะให้ชาติต่อไปเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทำชาตินี้หรือในแต่ละชาติเราให้มันดีดังนั้นเราเองนี่แหละเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของเราเราอยากให้ชีวิตมันดีเราก็ต้องทำความดีในทุกๆอีเวนต์ในทุกๆวินาทีที่เรามีอยู่ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนทำตัวเราเองให้มันดีผมพี่ก็ออกแบบชีวิตของพี่มาอย่างเงี้ยเวลาเราเจอผลเสียผลลบผลกระทบความแย่ในชีวิตก็ไม่ต้องไปโทษใครก็เราเองแหละออกแบบชีวิตเรามาเองแต่ณอย่างน้อยวันนี้เราได้รู้แล้วเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยเราโชคดีกว่าคนอื่นเขานะเรามีบุญกว่าคนอื่นเขานะที่เรามาถึงณวันนี้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำมันอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้ถ้าเราโชคดีถึงจุดนั้นแล้วเราจะทำต่อหรือเปล่าบางคนรู้แล้วก็ไม่ทำบางคนรู้แล้วทำบ้างไม่ทำบ้างอันนี้หมายถึงพี่ด้วยนะสมัยก่อนแต่ถ้าเราอยากให้ชีวิตมันดีเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์หน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองกิจการครอบครัวคนรอบข้างความสุขในใจความสุขทางกายอยากให้มันดีก็เราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ออกแบบแล้วเราต้องทำด้วยตัวของเราเองด้วยสองมือของเราเองถ้าทำแล้วมันยังไม่ส่งผลก็หมายความว่าก็ต้องทำต่อไปแค่นั้นเองเหมือนที่ยกตัวอย่างหน่อยปลูกมะม่วงหลวงพ่อบอกปลูกมะม่วงจะให้พรุ่งนี้มันออกลูกเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ต้องรดน้ำพรวนดินไปทุกวันจนถึงวันหนึ่งมันถึงเวลาของมันแฟกเตอร์สำคัญมันก็ออกดอกออกผลออกลูกมาให้เราเอง
ชีวิตเราก็เหมือนกันครับเราก็ต้องดีไซน์แล้วก็ออกแบบคือออกแบบแล้วก็ต้องทำด้วย2มือของเราเองครับผมสุดยอดเลยนะครับโอ้โหวันนี้เรื่องราวดีๆมากมายเลยถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับดร.โมนะครับวสุอนินทชิตานะครับมีตำแหน่งเยอะแยะมากมายรณกรให้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเลยฮะคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงและดีจริงเลยฮะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดร.โมนมากๆเลยนะคะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆในรายการขอบคุณมากค่ะครับครับผมครับครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าคุณนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะ คุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันสุชาดาระยะอินแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ